สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แกนมาวาเรียสคลิปนี้คุณยายมีบอลสีที่สวยแตกต่างกันนะคะมาแนะนำสองชนิดค่ะเริ่มด้วยต้นนี้ค่ะต้นนี้เรียกว่าร่อนทองค่ะคุณยายได้มาในชื่อของร่อนทองนะคะใบของน้องเขาก็จะเป็นรูปหัวใจค่ะนี่ค่ะรูปหัวใจใบเล็กๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระดูกค่ะกระดูกน้องเขาก็จะเป็นสีชมพูนะคะส่วนพื้นใบก็จะเป็นสีเขียวสดใสค่ะมีจุดๆนี่ค่ะสีขาวแต่ว่าบางต้นที่คุณยายเคยเห็นก็มีจุดๆสีชมพูก็มีนะคะกระดูกเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูสดใสชัดเจนนะคะมองเห็นชัดเจนนะคะส่วนหน้าใบเนี่ยกระดูกจะไม่นูนค่ะแต่ถ้ามองที่หลังใบนะคะเนี่ยค่ะหลังใบกระดูกน้องเขาจะนูนชัดเจนเลยนะคะอันนี้คือร่อนทองสีชมพูกับสีเขียวนี่ขึ้นกันนะคะตัดกันงดงามมากเลยค่ะส่วนอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้ชื่อว่าของขวัญค่ะน้องชื่อของขวัญค่ะนะคะน้องของขวัญน้องก็จะมีใบค่อนข้างกลมค่ะค่อนข้างกลมนะคะพื้นใบจะเป็นสีขาวค่ะสีขาวแต่ก็ไม่ขาวจ้วกเลยนะคะขาวแบบอมเขียวนิดๆค่ะเขียวจางๆนะคะกระดูกก็จะเป็นสีเขียวค่ะแต่กระดูกก็ไม่ชัดเจนนะคะจะมีสะดือค่ะนี่ค่ะตรงนี้เรียกว่าสะดือนะคะสะดือก็จะเป็นสีแดงสดนะคะส่วนก้านใบแรกๆเลยก็จะเป็นสีออกเขียวๆน้ำตาลนะคะแต่พอโตขึ้นแล้วเนี่ยใบก็จะก้านใบก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะอันนี้ก็ดูสวยนะคะสวยสะอาดตาส่วนอันนี้ก็ดูสวยสดใสเป็นความสวยซึ่งแตกต่างกันนะคะคุณยายก็พามาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่าบอลสีเนี่ยมีลักษณะอย่างไรชื่ออย่างไรบ้างเผื่อท่านชอบแบบไหนนะคะจำชื่อเอาไว้จะได้ไปหาซื้อมาสะสมเอาไว้ค่ะทีนี้คุณยายก็จะมาปลูกน้องเขาค่ะเปลี่ยนกระถางให้น้องเพราะว่าเขาเริ่มที่จะกระถางเล็กเกินไปละนะคะเดี๋ยวอันนี้คุณยายเห็นใบที่มันห้อยลงมาใบนี้ตัดออกดีกว่านะคะตัดออกดีกว่าโอเคเอาละมาเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาก่อนค่ะคุณยายก็จะลองก้นกระถางใช้กระถางใหญ่เลยค่ะน้องจะได้อยู่ได้นานๆนะคะไม่ต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาก็โตค่ะแป๊บเดียวเองค่ะเดี๋ยวก็โตเต็มกระถางแล้วค่ะลองกระถางด้วยมะพร้าวสับนะคะส่วนวัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกของคุณยายนะคะก็จะประกอบด้วยนี่ค่ะมีดินถุงค่ะ1ส่วนค่ะดินก้ำปู1ส่วนมีมะพร้าวสับนะคะ1ส่วนขุดมะพร้าว1ส่วนแล้วอันนี้ก็เป็นปุ๋ยข้อค่ะปุ๋ยข้ออีกครึ่งส่วนนะคะก็คลุกเคล้าค่ะให้วัสดุปลูกเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะวัสดุปลูกเนี่ยจะเป็นวัสดุปลูกซึ่งบอนสีเนี่ยเขาชอบนะคะชอบความโปร่งค่ะเข้าความโปร่งน้ำไหลผ่านได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ก็รักษาสามารถที่จะรักษาความชื้นนะคะได้เป็นอย่างดีแล้วก็บำรุงเขาด้วยปุ๋ยข้อนะคะน้องเขาก็ชอบพวกอินทรีย์วัตถุนะคะส่วนใบดินใบก้ำปูนะคะก็ทำให้น้องเขากัดสีแล้วสีสวยสดใสค่ะเอาละคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ใส่วัสดุปลูกลงไปได้เลยค่ะประมาณสักเศษ3/4นะคะแล้วเราก็เอาน้องร่อนทองก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวป้ายออกก่อนเดี๋ยวค่อยติดน้องเขาไว้ใหม่น้องร่อนทองกำลังแตกรอดแล้วค่ะนะคะบีบใบเล็กๆขึ้นมาลูกน้อยนะคะเราก็บีบกระถางนิดหน่อยค่ะเพราะว่าดินร่วนซุยนะคะออกไม่ยากค่ะแค่เราบีบแล้วก็คว่ำกระถางแค่นั้นเองนี่ค่ะเห็นไหมคะ
รากงดงามเลยค่ะก็วางน้องเขาไว้กึ่งกลางกระถางนะคะแล้วก็เติมวัสดุปลูกค่ะน้องเขาชอบร่มลำไรนะคะคุณยายเลี้ยงไว้ที่ร่มลำไรค่ะรดน้ำวันละ1ครั้งค่ะเพราะตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะแต่เดี๋ยวพอช่วงหน้าร้อนเราก็รดน้ำให้น้องเขาสักวันละ2ครั้งค่ะเพราะว่าน้องเขาชอบความชื้นแล้วเวลารดน้ำก็มีถาดรองนะคะให้น้ำไหลออกก้นกระถางเลยค่ะไปอยู่ที่ถาดรองเลยค่ะคุณยายกดริมๆกระถางหน่อยนะคะให้ดินลงไปเยอะนิดนึงส่วนตรงกลางนี้ก็กดคอตึงมือแล้วเดี๋ยวรดน้ำนะคะอยากปลูกต้นนึงก่อนเดี๋ยวรดน้ำพร้อมๆกันนะคะกระถางต่อไปทำเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ว่าสุกปุ๋ยเดี๋ยวคุณยายเอาไปรวมกับอันนี้ไปเลยเพราะว่าคุณยายผสมเอาไว้เผื่อละนะคะก็รองด้วยกราบมะพร้าวสับเหมือนเดิมค่ะรักษาความชื้นค่ะแล้วก็วัสดุปลูกก็จะได้ไม่ไหลออกก้นกระถางด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่วัสดุปลูกค่ะสูตรเดียวกันเนี่ยค่ะเมื่อกี้คุณยาผสมเตรียมไว้นะคะเศษ3ส่วน4ของกระถางแล้วก็เอาน้องเขาออกมาจากกระถางเดิมโอ้อันนี้หลอดค่ะกำลังจะคลี่แล้วค่ะงดงามมากเลยค่ะบีบกระถางหน่อยนึงนะคะจะได้ออกมาง่ายๆคว่ำกระถางคว่ำกระถางลงนะคะโอ้โหลากนี่ค่ะสวยงดงามจริงๆค่ะสวยมากเลยค่ะอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็เติมวัสดุปลูกค่ะริมนี้เราก็เติมกดลงไปให้วัสดุปลูกลงไปถึงข้างล่างเลยนะคะวัสดุปลูกอุดมสมบูรณ์แป๊บเดียวค่ะน้องเขาก็จะโตเต็มกระถางค่ะเดี๋ยวตอนรดน้ำคุณยายก็จะมีสูตรบำรุงให้ด้วยนะคะว่าเราจะบำรุงน้องเขาอย่างไรกันนะคะวัสดุปลูกลงไปก่อนสวยงามมากเลยนะคะสวยสะอาดตาค่ะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วค่ะวัสดุปลูกพอหมดแล้วนะคะกดพอตึงมือนะคะน้องเขาจะได้ไม่โยกไปโยกมาเอาล่ะค่ะทีนี้เราก็มารดน้ำกันค่ะการรดน้ำก็ต้องมีถาดรองนะคะคุณยาถาดรองก่อนลดให้น้ำไหลออกก้นกระถางเลยนะคะแล้วก็ค้างไว้ในถาดรองนะคะไม่ต้องเททิ้งนะคะน้องเขาจะได้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดทั้งวันเลยค่ะทีนี้การรดน้ำนะคะคุณยายก็จะใช้น้ำ3ลิตรค่ะที่เห็นเป็นผงๆนี่ก็คือเมื่อกี้ที่ขุยมะพร้าวมันหล่นลงมานะคะไม่ได้สกปรกอะไรนะแล้วก็ใส่ด้วยนี่ค่ะน้ำซาวข้าวค่ะ1แก้วเลยค่ะน้ำซาวข้าวนี่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะเหมาะสมอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่นี่ค่ะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเพิ่มความสดชื่นเพิ่มวิตามินให้น้องเขาใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะคุณยายก็ใส่สักครึ่งฝาค่ะครึ่งฝาคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ลดน้องเขาได้เลยค่ะลดให้ชุ่มคนให้เข้ากันก่อนนะคะน้ำซาวข้าว1แก้วค่ะน้ำเปล่า3ลิตรค่ะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังครึ่งฝานะคะเสร็จแล้วก็ลดที่คนต้นค่ะที่คนต้นให้น้ำไหลออกก้นกระถางอย่างที่คุณยายว่าเลยค่ะแล้วก็ค้างทิ้งไว้แบบนี้ค่ะเ
็ชอบความชื้นพอเรามีน้ำหล่อไว้ให้น้องเขานะคะเขาก็จะรับความชุ่มชื้นทั้งวันนะคะแล้วเราก็รดน้ำทุกวันเลยค่ะวันละ1ครั้งช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะคะคุณยายรดช่วงเช้าค่ะรดให้ชุ่มเลยค่ะให้หลานออกก้นกระถางเลยค่ะแล้วก็วางน้องเขาไว้ที่ร่มลำไรก่อนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาให้เขาพักฟื้นก่อนแล้วสักอาทิตย์หนึ่งก็วางให้ถูกแดดครึ่งวันนะคะถูกแดดสักประมาณ 50-60% ค่ะเพราะว่าถ้าน้องเขาไม่ถูกแดดเลยน้องเขาก็จะสีไม่สวยนะคะสีเขาจะซีดค่ะแต่ถ้าน้องเขาถูกแดดเนี่ยสีเขาก็จะสดใสนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะติดป้ายให้น้องเขาหน่อยนิดนึงนะคะอันนี้น้องของขวัญค่ะชื่อของขวัญส่วนอันนี้น้องเขาชื่อว่าร่อนทองค่ะน้ำไหลออกก้นกระถางแล้วค่ะนะคะงดงามมากเลยนะคะสวยงามสะอาดตาสวยสดใสค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ